ท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าเคยโกหกกันบ้างหรือเปล่าครับหลายคนนะครับอาจจะบอกว่าการโกหกเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีครับเพราะว่ามันดูเหมือนแบบไม่จริงใจอะไรอย่างนี้ฮะวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการโกหกครับซึ่งเป็นเรื่องสุดหรือเชื่อเลยจะมีอะไรไปดูกันเลยครับให้ความอร่อยให้ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร่อย่างที่บอกนะครับว่าการโกหกเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เป็นเรื่องแย่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ดีแบบงงๆนะครับบางคนงงแดกเลยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นในวันนี้ไปดูกันเลยครับเรื่องที่1ครับท่านผู้ชมครับรู้จักองค์หญิงกมลอไหมครับแล้วคนบอกอ๋อที่ออกช่อง3มาก่อนไงเป็นหนังจีนนะครับหลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงภาพยนตร์ใช่มั้ยครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยองค์หญิงที่ว่านั้นนะครับมีชื่อว่าเหวยฟางยิ่งนะครับซึ่งเธอผู้นี้นะครับได้โด่งดังไปทั่วประเทศจีนเลยนะครับหลังจากที่เธอนั้นทำตัวเป็นองค์หญิงกมลอนนะครับด้วยวัยเพียง49ปีเท่านั้นนะครับเราต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นองค์หญิงที่อายุเยอะก็จริงแต่ว่าหน้าตาเด็กๆนะครับแล้วก็สามารถแหกตาชาวบ้านด้วยการสร้างความลับที่แท้จริงได้แล้วก็แบบบอกว่าตัวเองนั้นเป็นองค์หญิงที่มีชื่อว่าฉางผิงนะครับแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยโอ้โหมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะราชวงศ์ชิงนะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะเธอผู้นี้ก็ยังคุยแบบโอ้อวดอีกมากมายว่าเธอเนี่ยมีทรัพย์สินถึงประมาณ 1,000 กว่าล้านหยวนนะฮะซึ่งถ้าเป็นเงินไทยก็คือรวยมากเลยตอนแรกก็ถือว่าดังมากเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าสักพักก็ความแตกครับเพราะว่าชาวบ้านนั้นได้มีการไปร้องเรียนนะครับว่าเธอเนี่ยได้มีการไปยืมเงินชาวบ้านมาตั้งหลายคนแล้วก็ไม่ใช้คืนครับซึ่งยืมมาประมาณ 2.3 ล้านหยวนครับซึ่งถ้าแปลเป็นเงินไทยนะฮะก็ประมาณ1ล้านกว่าบาทพอความแตกครับเธอก็เลยถูกจับและถูกติดคุกและลงโทษกว่า13ปีครึ่งครับจัดว่าเป็นเรื่องที่คุ้มอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าจากในภาพยนตร์เองเนี่ยผู้หญิงคนดังกล่าวก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทจีนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับราชวงศ์นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรได้เปรียบเลยนะครับแต่มันจะคุ้มไหมครับถ้าติดคุก13ปีเต็มๆเนี่ยนะครับ2ครับสร้างบ้านลวงโลกครับเรื่องนี้น่าเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับต้องบอกนะครับว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการผลิตอาวุธมากมายนะครับแล้วก็การผลิตอาวุธหรือว่าอุปกรณ์โจมตีทั้งหลายเนี่ยมันต้องใช้แบบเปิดโรงงานใช่มั้ยฮะแล้วถ้าข้าศึกมันรู้เนี่ยมันก็ต้องสกัดดาวรุ่งใช่มั้ยครับโดยการทำลายโรงงานอาวุธซะเลยเพราะว่าจะทำให้อีกประเทศนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการโจมตีกลับคืนได้ฮะอเมริกาก็หัวใสนะครับแบบว่าถ้ามันจับได้เราก็ซวยสิก็เลยวางแผนครับสร้างโรงงานอาวุธขึ้นมาตามปกตินี่แหละครับหลังจากนั้นครับก็มีการต่อเติมครับในการสร้างบ้านให้ดูเหมือนชุมชนครับเอาไว้บนหลังคาอีกทีนึงใช่ครับมีการสร้างบ้านเอาไว้บนหลังคานะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเราสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องสร้างบนพื้นดินใช่มั้ยฮะแต่นี่ไม่ครับสร้างบนหลังคาอีกทีนึงเพื่อทำการลวงโลกหรือว่าลวงตานักบินครับอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องเนี้ยใช้ได้ผลจริงนะครับเพราะว่ามีหลายประเทศครับที่ต้องการโจมตีประเทศเนี้ยแต่ว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเวลาอยู่ข้างบนแล้วมองข้างล่างเนี่ยมันเห็นมันเป็นหมู่บ้านครับซึ่งมีประมาณนิดเดียวก็เลยละเว้นการโจมตีครับหารู้ไหมนะข้างล่างเนี่ยโรงงานอาวุธทั้งนั้นเลยนะครับและไม่ว่าเครื่องบินกี่ลำจะผ่านไปผ่านมานะฮะก็ไม่สามารถโจมตีได้เพราะว่าคิดว่าเป็นหมู่บ้านจริงๆนะครับเห็นไหมครับแหกตาได้สุดยอดเลย3ครับปลอมเป็นหญิงเพื่อหาพวกโรคจิตครับเป็นเรื่องสุดเหลือเชื่อที่ประเทศจีนอีกแล้วนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการร้องเรียนแล้วก็มีการไปแจ้งความนะครับว่าเจอพวกโรคจิตไปถ้ำมองตามห้องหรือว่าตามที่สาธารณะอะไรอย่างนี้ครับซึ่งส่วนมากครับเป็นผู้หญิงที่มักถูกกระทำตำรวจเองนะฮะก็พยายามแบบว่าไปสืบหาข้อมูลว่าใครนะมันมาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สืบไม่ได้นะครับแล้วก็จับไม่ได้ด้วยว่าใครเนี่ยเป็นคนมาทำสุดท้ายครับก็มีพลเมืองดีคนนึงครับเขามีชื่อว่านายฉางครับโดยนายฉางนะก็ทำการปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าการปลอมตัวเนี่ยเป็นการปลอมตัวที่ไม่เนียนแล้วนะครับเพราะว่าโดยก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายปลอมมาอย่างแน่นอนครับแต่ความอึ้งและความช็อกโลกก็ได้บังเกิดขึ้นนะครับเมื่อนายฉางนี่แหละสามารถจับคนร้ายได้สำเร็จนะครับแล้วก็มีหลายคนซะด้วยอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องนี้ก็สร้างเป็นความฮือฮาแล้วก็สร้างเป็นความตลกขบขันไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็ได้ด้วยหรอนะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงเชื่อมั่นกับประเทศเรานะครับว่าสาวประเภท2ที่บ้านเราเนี่ยสวยจนจับไม่ได้นะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างนี้นะครับซีครับแต่งคลอสเพย์เพื่อหลอยเงินครับก็เป็นเรื่องสุดแปลกแล้วก็สุดแหวกแนวนะครับที่ประเทศนี้มักจะเจอกันบ่อยนะฮะนั่นคือประเทศจีนอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของนายสางนะครับไม่ใช่นายฉางคนเมื่อกี้นะครับเป็นคนละคนกันนะครับโดยนายสางเนี่ยนะครับเป็นอีกคนนึงครับที่ชอบ
เล่นละครปลอมตัวเป็นผู้หญิงอย่างมากเลยนะครับล่าสุดครับนายสาเองเนี่ยได้ไปเล่นโปรแกรม WeChat ครับและใช้ชื่อว่าเจียงอวยนะครับซึ่งเล่นได้ไม่นานนะครับก็มีเศรษฐีคนนึงครับแอดมาคุยด้วยโดยตั้งแอคเคาท์นะครับใช้ชื่อว่านายซ่องครับนายซ่องครับเห็นนายสางครับก็คิดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆก็แบบโอ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมารู้สึกแบบเหมือนถูกชะตานะครับว่าเออผู้หญิงคนนี้ทำไมแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปมาครับนายสางก็หลอกฟันครับโดยให้นายซ่องนี่แหละโอนเงินนะครับเป็นยอดเงินประมาณ7ล้านบาทนะครับซึ่งความมันก็มาแตกตอนที่ว่านัดเจอกันนี่แหละครับเพราะว่าวันดีคืนดีครับนายซ่องเนี่ยขอนัดเจอครับทางด้านนายสางหรือว่าแอคเคาท์ที่มีชื่อว่าเฉียงเว่ยเนี่ยก็เลยแบบเออเราก็ดูสวยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไปเขาคงไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ชายเพราะเราปลอมตัวเป็นผู้หญิงได้นายสางนะฮะก็ทำการแต่งตัวแบบเนียนๆนะครับแล้วก็แบบจะไปหลอกเงินเขาต่อแต่ปรากฏว่าพอสองคนนี้มาเจอกันเท่านั้นแหละครับความมันก็แตกครับเพราะว่านายสางเนี่ยหน้าเป็นผู้ชายนะครับแถมมีสิวเต็มเลยแล้วหน้าตาจริงๆก็ไม่เหมือนกับในแอคเคาท์นั้นด้วยเพราะว่าในแอคเคาท์เนี่ยมันมีรูปภาพเป็นโปรไฟล์ได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถแต่งรูปได้ลบสิวลบฝ้าลบกะแล้วก็ทำให้หน้าดูเรียวขึ้นได้นะครับแต่พอเจอตัวจริงเนี่ยมาทำแบบนั้นไม่ได้ครับมันก็เลยแตกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้สร้างความช็อกให้กับนายซ่องอย่างมากเลยนะฮะทำให้ถึงขนาดแบบป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของการโกงรูปโปรไฟล์เนี่ยเราก็มักพบเจอใน Facebook ของเรานะฮะบางคนนะครับผิวขาวๆนะฮะแต่ว่าพอเจอตัวจริงแล้วครับทำไมดำจังเลยนะครับเห็นไหมครับแอปสมัยนี้สามารถเปลี่ยนจากผีเป็นคนได้นะครับ5ครับสร้างเมืองปลอมครับเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อก่อนนะครับมีการรบในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยหนักหนาสาหัสเลยก็ว่าได้นะครับด้วยความที่ฝรั่งเศสครับกลัวเยอรมันเนี่ยจะมากวาดล้างกรุงปารีสอย่างมากก็เลยทำการหาวิธีหลีกเลี่ยงครับแต่ด้วยความที่กรุงปารีสเองนะก็เป็นอีกเมืองนึงนะครับที่ถูกโจมตีค่อนข้างบ่อยทางการก็เลยรวมหัวครับสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งขึ้นมาซึ่งเรียนแบบเป็นกรุงปารีสเด๊ะๆเลยฮะอย่างไรก็ตามนะครับพอพวกสตูขับเครื่องบินผ่านมาปุ๊บก็เห็นแบบเป็นเมืองขนาดใหญ่ครับก็เลยทำการโจมตีฮะก็ดีใจนะครับว่าเย้เราโจมตีได้แล้วนะครับแต่เรื่องสุดช็อกก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองปลอมที่ว่าเนี่ยถูกโจมตีค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าไอ้เมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยนะฮะส่วนเมืองหลักนะฮะก็ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วครับจนกลายเป็นเมืองปัจจุบันนั่นเองครับเห็นไหมครับบางครั้งแล้วเนี่ยการโกหกใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะบางครั้งการโกหกทำเพื่อความสบายใจทำเพื่อความถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ไปโกหกแบบเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่หรือว่าเป็นการโกหกที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ควรทำนะครับฉะนั้นครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะให้ลืมกด subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วกันเพื่อมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ People check เจลดื่มได้รสผลไม้เช็คหน่อยอร่อยแน่ Euro